ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับวันนี้ครับ Battlefield 1อีกแล้วนะครับ Battlefield 1 ออนไลน์ครับท่านผู้ชมมันกันเลยทีเดียวก็เล่นเป็นสายหมอเช่นเดิมนะครับคือตอนนี้เราโดนบุกชิบหายไว้พวงเลยครับมันเป็นฉากกลางป่าครับและมีเส้นทางรถไฟ1เส้นครับเพราะว่าไอ้นาซีมันสร้างทางรถไฟไว้ครับเพื่อที่จะลำเลียงอาวุธอุปกรณ์เสบียงที่อะไรทั้งหลายแหละนะครับแล้วเราจะต้องมาสกัดมันนี่ครับเป็นฉากฉากนึงครับนี่คือกลางป่าครับได้ยินไหมครับได้ยินคนวิ่งอยู่เพื่อนเราถ้าเป็นสีเขียวนี่เพื่อนเรานะครับเพื่อนเราเพื่อนในปาร์ตี้เราอันนี้น้ำเงินก็คือเพื่อนร่วมลบฝ่ายเดียวกับเราครับถ้าเป็นสีเขียวนี่เพื่อนในปาร์ตี้ครับจุดที่เป็นสีแดงๆที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับคือศัตรูยึดได้ครับคือเป็นสีแดงนะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินเราจะยึดได้ครับเอาซะหน่อยตายไปแล้วครับหนึ่งศพแรกเราปืนสายหมอก็บอกนี่ถือว่าเป็นปืนที่มีกระสุนเยอะนะครับแล้วก็ใช้ง่ายโอ้โหต้องไวครับถ้าได้ยินเสียงฝีเท้านี่หันหลังได้เลยครับไม่รู้ว่าเพื่อนหรือศัตรูจะหายวิ่งมาสับ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 รู้ฉากสิครับแม่งโคตรสมจริงครับดู Battlefield 1ตอนนี้นี่ผมว่าเป็นอันดับหนึ่งครับเป็นเกมแบบ Off the Year ปีนี้แน่นอนนะครับนะครับจุดดีเราโดนยึดอยู่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนเราแม่งจะให้ไปไหนวะเนี่ยการปะทะกันข้างหน้าเรานะครับเพื่อนเราตายหายอยู่ด้านหนึ่งตัวเราก็จัดระเบิดหย่อนแม่งไว้เลยครับตรงนั้นมันเป็นซอกครับตรงนี้เขาเรียกซอกเขาแห่งความตายครับส่วนมากคนจะเข้าไปนั้นนะเข้าไปนั้นกันแล้วก็ตายหายนั้นกันนะครับเป็นร้อยเพราะว่าช่องมันแคบมากครับเราไม่รู้ว่าศัตรูแม่งจะดักอยู่ตรงไหนวะพูดถึงเกมนี้นะครับคือ Battlefield 1เนี่ยผมเล่นมาทุกภาคครับมาแล้วศัตรูเวลาเราเห็นศัตรูเนี่ยเราก็กด R 1 1ครั้งนะครับจะเป็นการบอกให้เพื่อนรู้ครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับจะเป็นสีแดงขึ้นที่หัวศัตรูเลยทีเดียวนั่นๆๆนะครับศัตรูมาด้วยครับมันยังหนีไปได้ครับเข้ามาในบ้านแล้วครับเรียบร้อยครับมันเป็นป่าครับเพราะฉะนั้นคุณต้องหูไวตาไวนะครับวิ่งตามมาเรียบร้อยครับหูต้องไวนะครับได้ยินซับ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 นี่หันไปมองทันทีผมก็ดักแม่งอยู่กลางป่านี่นะครับนั่นครับนั่นอีกตัวนึงครับใช่บอกว่าไอ้เหี้ยมันใช่แล้วครับเรียบร้อยครับต้องตาไวจริงๆครับยิ่งชุดแม่งเป็นสีเขียวเหมือนป่าด้วยแล้วเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นศัตรูเลยครับเราก็ต้องพยายามหาพอยต์ของเราครับจุดที่เรายืนแล้วศัตรูไม่เห็นนะครับโหตอนนี้คะแนนเราตาม200ครับถ้าเราคะแนนตาม200เมื่อไหร่อ่ะทางฝ่ายเราก็จะมีอาวุธใหญ่มาช่วยครับเช่นรถถังเอ้ยไม่ใช่เช่นรถไฟเรือหอกหรือว่าเรือนี่รถไฟมาครับนะครับรถไฟคือเป็นรถไฟลบเลยนะครับมันจะมาช่วยเราเพราะคะแนนมันทิ้งห่างกัน200นะครับเราก็จะเอาไงดีวะครับแป๊บนึงว่ามันจะชลมุนครับสงครามเมื่อกี้ผมเห็นเพื่อนผมวิ่งไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ตายห่างไปด้วยแสดงว่ามันจะตัวเฮ้ยนั่นนะครับโอ้โหมันโอ้ไอคนที่เราฆ่าไปครับมันรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าไปใช่ไหมมันจะเป็นจุดแดงๆนะครับจะเป็นตัวแดงๆให้เห็นเป้าเลยว่าคุณซุ่มอยู่ตรงไหนนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะรู้ครับมันตายไปแล้วมันจะรีบกลับมาฆ่าผมทันทีครับมันฆ่าผมก็รู้มันอยู่ไหนครับมาวิ่งไปจัดมันเหมือนกันมันอยู่แถวนี้ครับยังงงเลยพื้นที่มันกว้างจุด B ครับนี่คือจุด B เพื่อนเราเข้าไปยึดจุด B กันครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งผีผ่าเข้าไปครับเราต้องหูไวตาไวเพื่อนเราตายห่าไปแล้วครับที่วิ่งเข้าไปเมื่อกี้นะครับจากนั้นมันต้องมีใครมาเพื่อนเรานี่แม่งเสียงฝีเท้ามาจากไหนผมหลอนทุกทีโอเคครับบุกเลยครับมีเพื่อนแล้ว
นะเราก็จะมายึดจุด B ครับไหนนั้นประตูยิงเข้าไปครับไปยิงเข้าไปครับเพื่อนเราชี้เป้าให้ได้เห็นสีแดงนะครับระเบิดสักลูกนึงครับเฮ้ยเพื่อนหลีกสิเราผมมีระเบิดมาโยนเข้าไปครับระเบิดโยนเข้าไปมันก็โยนออกมาเหมือนกันครับต้องโยนแบบเด้งๆครับจะตายมันเบื่อเลยครับถ้าเราจะไปชุบชีวิตเพื่อนตอนนี้เราคงจะตายแน่ครับแม่งเอ้ยเฮ้ยหมาทุ่งตัวแล้วเพื่อนมาเซเรียบร้อยเอ้ยนั่นนั่นกูเหรอเสียบแม่งไงเฮ้ยสับแม่งเลยครับมีเหลือครับซุ่มก่อนครับใจเย็นไว้ครับอย่าพึ่งถ้าไม่เห็นศัตรูก็อย่าเสือกวิ่งออกไปครับเห็นก่อนค่อยออกไปตัวเรามาเพียบแล้วนั่นไงไปครับยิงเข้าไปเฮ้ยปืนกลปืนกลติดเกาะด้วยครับอยากขึ้นอย่างนี้ครับอย่าวิ่งขึ้นไปอย่างนี้ครับ ผมบอกแล้วถ้าวิ่งขึ้นไปอย่างนี้มันโล่งเราก็เป็นเป้าครับผมพลาดเองครับที่วิ่งขึ้นไปโอ้โหศัตรูเป็น10เลยฮะเอาใหม่ครับก่อนนะจุด A จุด B ตอนนี้เป็นของมันอยู่นะครับเราจะไปยึดจุด C นะครับเพราะว่าจุด C นี่เป็นหัวใจหลักเลยเป็นสะพานครับเป็นสะพานครับนั่นศัตรูครับด้วยเราตายเพียบเลยต้องใช้ระเบิดครับหย่อนเข้าไปอย่างนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับบุกครับเห็นไหมครับรถไฟระเกะระกะตำรวจฉากนี้นี่มันออกแบบมาได้คลาสสิกโคตรครับนั่นศัตรูครับไวครับตาไวแล้วเราจะได้เปลี่ยนพยายามหาที่อยู่ที่มันอย่าให้เห็นเต็มตัวโผล่ไปสักครึ่งหน้าอะไรเงี้ยเอาแล้วครับเพื่อนเราบุกแล้วครับเราก็ให้เพื่อนเราบุกไปครับเพื่อนเราบุกแล้วเราค่อยตามอย่าได้เสลอบุกเดียวไปครับเพราะเราไม่มีปาร์ตี้ใช่ไหมครับถ้ามีปาร์ตี้นั้นจะพูดกันในไมค์เราก็จะบอกกันได้ครับเฮ้ยศัตรูอยู่ตรงนั้นนะอะไรนั่นนี่ฮะอะไรเงี้ยนี่ผมเล่นคนเดียวอ่ะผมก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษแม่งเงี้ยมันมาแล้วหย่อนระเบิดไปเลยครับหย่อนระเบิดไปเลยครับเรียบร้อยครับมึงตายมึงก็ตายว่าไงคือมันมาประมาณ8ตัวอย่างเงี้ยคุณจะไปเดี่ยวกับมันคงจะยากครับผมว่าก็คือขว้างระเบิดแม่งเลยตรงหน้าเรานี่แหละยังไงมันต้องวิ่งมาหาเราอยู่แล้วอย่างน้อยมันต้องตายอ่ะก็คือเป็นวิธีเล่นนะครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนเอ้ยแกตพิทแกตพิทโอ้โหแกตพิทครับแกตพิทอย่างนี้นี่สูดเข้าไปทีนี่พลังลดเยอะนะจะมาทางนี้คือเกมนี้ถ้าคุณจำแมปได้จำแผนที่ได้นะจะสนุกมากครับผมเล่นมานานแล้วผมก็จำแผนที่ได้ครับว่าตรงไหนเป็นตรงไหนครับตรงนี้เป็นช่องทางเล็กๆที่จะเข้าไปหามันนะครับต้องถอยออกมาครับข้างบนนั่นเพื่อนเรากำลังยิงปืนใหญ่ช่วยอยู่นี่ไงจุด C ที่ผมบอกมันจะเป็นจุดที่ยุทธศาสตร์ใครได้จุดนี้ไปก็หนูของอ่างนะครับจุดที่สะพานเชื่อมข้ามล่องป่าเนี่ยมีการเอามาไปชุบชีวิตตัวแล้วครับตายกันเกินเลยครับรู้สึกว่าพวกเราตายเยอะมากแถวนี้เพราะฉะนั้นมันจะโตไม่ได้อยู่แถวนี้ครับตั้งแต่ครับเดี๋ยวระเบิดเข้าไปเลยครับเห็นศัตรูแล้วหย่อนเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับได้เรื่องนะครับแล้วแก๊สพิษแก๊สพิษผมเกลียดแก๊สพิษต้องใส่หน้ากากเยอะถ้าเกิดใส่หน้ากากไปแล้วเนี่ยเราจะเล็งไม่ได้ครับเราจะกดซูมเล็งไม่ได้เสียเปรียบทันทีเลยมันติดหน้ากากมันซูมไม่ได้ครับครับลองเอาหน้ากากออกปุ๊บอ่ะซูมได้แล้วนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับร้อยครับโอ้เพื่อนเราตายเยอะโคตรเลยครับแสดงว่าข้างหน้านี่มันต้องเยอะแน่ๆครับไงครับบอกแล้ววนเพียบเอ้ยระเบิดเพื่อนฆ่าเพื่อนเลยนี่เราอยู่กลางดงตูเลยครับอุ้ยข้างหลังมาจัดข้างหลังมาอีกแล้วข้างหลังมีอยู่ตัวนึงครับเดี๋ยวอยู่แถวนี้แหละคอยย่องนะโ
ะชุบชีวิตเพื่อนก่อนครับปืดช้อนๆๆ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 
มันก็สามารถฆ่าได้เยอะนะถ้ามันอยู่ตำแหน่งข้างหลังเขาเรียกตุยตูดครับเห็นไหมนั่นนะนั่นแหละครับนั่นแหละจะเข้าไปยุบชีวิตเพื่อนเราก็เอาไปซะละรีบกดเกิดเฮ้ยศัตรูศัตรูอยู่ไหนโอ้โหมองไม่เห็นคือผมได้ยินเสียงฝีเท้ามาแล้วล่ะแต่ผมหันหลังไม่ทันนะครับตายเลยครับฉากนี้นี่ไม่มีรถไฟเอ้ยไม่มีรถถังไม่มีเครื่องบินนะครับเป็นฉากเดียวครับที่ไม่มีฉากอื่นมีหมดครับนี่ครับรถไฟที่ผมว่าตายอ่ะนะครับรถไฟพังเรียบร้อยโอ้เฮ้ยมันบุกมาเยอะเลยครับนี่ครับมันมาแล้วเฮ้ยถือปืนไฟไม่ไหวครับถอยก่อนไอ้คนที่ใช้ปืนไฟมันจะมีชุดเกาะครับยิงไม่ตายครับมันต้องซ้ำให้ดูครับโอ้โหผมยิงหมดแม็กอะมันถึงจะตายอะแล้วใครเสือกปาแก๊สพิษมาอีกอยู่ห่างๆไว้ครับแก๊สพิษนี่แม่งแย่แก๊สพิษมันทำให้เราเล็งได้ครับนี่ครับถ้าใครจำแผนที่ได้จะสนุกมากนะจะมีหลายจุดอะที่เราสามารถไปซุ่มยิงได้ถ้าเราเล่นจนชินนะครับเพราะโอ้โหตายเกลื่อนเลยครับ 3-4 ศพแสดงว่าศัตรูแม่งกำลังมาครับเราก็หลบตรงนี้ก่อนครับย่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวแม่งมาได้ยินเสียงฝีเท้าเฮ้ยเฮ้ยมึงเข้าไปทำไมกันวะเพื่อนเราเข้าไปข้างใน5ตัว5ตัวตายไปแล้ว1ตายไปแล้ว2ตายไปแล้ว3หนีสิครับมึงตายเยอะขนาดนี้โอ้อะไรกันวะเนี่ยมันโดนอะไรกันวะโอ้นั่นไงครับนี่กูยิงจนหมดแม็กแล้วนะเนี่ยตายเยอะขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วศัตรูเพียบเลยครับเห็นไหมครับศัตรูเพียบโอ้โหอะไรวะโอ้สไนเปอร์ให้ตายมีคนเอาสไนเปอร์ยิงผมนั่นไงครับแดงๆนั่นนะครับโอ้แม่งแบบเราอยู่ในป่านะแล้วมันก็ทึบด้วยมันยังเสือกเห็นเราได้อัดเดียวเข้าหัวด้วยสิเอาแล้วครับคะแนนมา900กว่าเราเสียเปรียบครับเราคงจะแพ้เพื่อนเราตายกันลึ่มเลยทำไงครับปีนแม่งเลยครับกูยืนยิงแม่งเลยมานั่นไงครับเอาไปแดกเอาไปแดกแม่งไม่เห็นก็ยิงแม่งขโมยอ่ะแพ้ครับก็นะมันครับเกมนี้อันนี้เป็นที่แคบนะครับมันเป็นช่วยแคบเราเลยต้องใช้ปืนระยะใกล้นะเดี๋ยวฉากต่อไปนี่จะเป็นกว้างละมันแน่นอนครับฉากอะไรอามินิสนะครับเมืองแห่งรถไฟครับฉากนี้ก็มันครับไปหาซื้อนะครับ